อรุณสวัสดิ์ครับชาว LTL เช้านี้สะพายกล้องท่องลาวลาวอินเดอร์แลนด์ออกเดินทางกันแต่เช้าจริงๆเพราะวันนี้เราจะต้องออกเดินทางจากวังเวียงและขับลงใต้ไปให้ทันมืดที่เมืองสวรรณเขตครับเพื่อนๆครับจากเมืองวังเวียงมุ่งหน้าไปยังสวรรณเขตเนี่ยเราจะผ่านอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญมากๆก็คือเมืองชื่อว่าท่าแขกนะครับแต่ก่อนจะไปถึงเมืองท่าแขกนั้นอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์มีเทคนิคในการถ่ายภาพอะไรมาฝากกันไปติดตามกันเลยในช่วง Photo Tips ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงของ Photo Tips โดยอาจารย์สมชายนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจุดตัด9ช่องครับหลายท่านเคยถามผมเสมอว่าเวลาเราถ่ายภาพในมุมที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับบางทีช่างภาพที่เก่งๆเนี่ยก็ถ่ายมุมเนี้ยแล้วเราเข้าไปถ่ายเนี่ยพอรูปออกมาทำไมมันไม่เหมือนกันทำไมเขาถ่ายได้สวยกว่าความรู้สึกมันบอกไม่ถูกว่าทำไมสวยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าการจัดองค์ประกอบนั่นเองครับเพราะหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการจัดองค์ประกอบบางท่านส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ่ายภาพก็เห็นว่าไอ้รูปนี้สวยดีนะครับวัตถุนี้น่าสนใจก็ยกกล้องขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาวัตถุไว้กลางภาพแล้วก็ถ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายวัตถุที่อยู่กลางภาพเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวดึงดูดความสนใจนะครับโดยจิตวิทยาเนี่ยเวลาคนเขามองภาพเนี่ยไม่ได้มองที่กลางภาพเสมอไปเขาบอกว่าอย่างนี้ครับโดยทฤษฎีเนี่ยถ้าเป็นรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือส่วนใหญ่เราก็จะตั้งมีด้านนึงเป็นด้านที่ยาวกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนใหญ่รูปที่เราถ่ายแล้วก็ปิ้นรูปหรือแม้แต่ดูในทีวีหรือดูในจอมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่มีสัดส่วน2:3หรือไม่ก็4:3นะครับในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะครับถ้าเรามีมโนภาพแล้วเราแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น9ช่องเท่าๆกันโดยแบ่งพื้นที่แบ่งเส้นด้านตั้งกับเส้นด้านนอนเนี่ยครับเป็น3ส่วนมันก็จะเกิดเส้นทั้งหมด4เส้นนะครับเป็น2เส้นแนวนอนกับ2เส้นแนวตั้งพอมันมาตัดกันปั๊บมันก็จะมีจุดตัดถึง4จุดด้วยกันนะครับเขาบอกว่าโดยทฤษฎีเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งที่น่าสนใจในภาพเนี่ยครับที่เรามองแล้วเนี่ยเป็นพระเอกในภาพเนี่ยไปไว้ที่จุดตัด9ช่องเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้รูปเนี่ยมีองค์ประกอบที่สวยงามเดี๋ยวเราลองไปปฏิบัติดูแล้วเราจะเปรียบเทียบกับภาพที่เราถ่ายแบบพื้นแล้วก็ภาพที่เราถ่ายโดยการใช้จุดตัด9ช่องดูซิว่าภาพมันต่างกันยังไงนะครับปกติกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับก็จะเอื้อประโยชน์ให้เราสามารถถ่ายภาพได้สวยงามขึ้นก็จะมีเมนูสำหรับที่จะมีจุดตัด9ช่องเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่จอมองได้เลยนะครับอย่างกล้องอย่างนี้เมื่อเราเปิดปุ่มออนนะครับแล้วเราไปกดที่เมนูนะครับจะเห็นว่ามันมีเมนูหลายอย่างเราลองไปหาเมนูนะอย่างกล้องตัวนี้จะใช้คำว่า grid display นะฮะ grid display นะครับนะเรากด grid display กดโอเคลงไปปั๊บเนี่ยทีนี้ปกติถ้าเป็น off อยู่เราจะเลื่อนลงมาที่grid 1เนี่ยจะเป็นจุดตัด9ช่อง grid 2นี่มันจะเป็นจุดตัดที่ช่องเยอะไปนะเราไม่ใช้เรามาใช้ grid 1นะครับกดโอเคลงไปนะครับเสร็จแล้วเราลองไปดูที่กิจโดยการกดปุ่ม Display นะที่เป็น Live View ตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นโผล่ขึ้นมานะทั้งหมด4เส้นเป็นเส้นแนวนอน2เส้นกับเส้นแนวตั้ง2เส้นที่แบ่งสัดส่วนเท่าๆกันออกมาเป็นในภาพนึงเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด9ช่องด้วยกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเราก็จะนำจุดสนใจในภาพหรือเป็นพระเอกในภาพเนี่ยมาไว้ที่บริเวณตำแหน่งจุดตัด9ช่องคือจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดใดจุดหนึ่งของภาพนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการจัดองค์ประกอบนะครับแบบง่ายๆซึ่งนักถ่ายภาพส่วนใหญ่ใช้กันเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายภาพดูนะครับว่าการใช้จุดตัด9ช่องเนี่ยแล้วก็เอาสิ่งที่น่าสนใจในภาพเนี่ยไปไว้ที่จุดตัด9ช่องแล้วเทียบกับการเอาจุดสนใจไปไว้กลางภาพเนี่ยรูปไหนน่าสนใจกว่ากันครับครับอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายภาพโคมไฟนี่นะครับ
โดยเอาโคมไฟเป็นจุดเด่นของภาพนะครับหรือว่าเป็นพระเอกของภาพนั่นเองโดยรูปแรกเนี่ยผมจะลองถ่ายแบบพื้นก็คือการเอาโคมไฟไว้กลางภาพเลยนะครับแล้วก็อีกรูปนึงจะถ่ายโดยการใช้จุดตัด9ช่องแล้วเรามาเปรียบเทียบกันว่ารูปไหนสวยกว่ากันนะครับโอเคเพื่อให้ง่ายผมก็จะใช้ไลฟ์วิวนะครับสมมุติว่าเราเจอโคมไฟที่สวยงามแล้วเราอยากจะถ่ายเก็บไว้นะครับเริ่มต้นเราก็จะถ่ายกลางภาพเลยอยู่กลางภาพแล้วก็โฟกัสซะหน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายเลยนะครับนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็เราก็จะถ่ายกันอย่างนี้ทีนี้เราลองใช้ทฤษฎีจุดตัด9ช่องดูนะครับโอเคเรามีเส้นกริดแล้วนะครับมีจุดตัดแล้วนะครับเราก็ลองวางคอมโพสภาพใหม่นะครับสังเกตนะครับผมจะเอาโคมไฟเนี่ยครับมาไว้จุดตัดนะครับทางด้านขวามือด้านบนนะครับเห็นไหมจุดตัดอยู่ด้านบนนะผมจะลองวางดูหรือเราจะลองเปลี่ยนจุดตัด9ช่องมาเป็นจุดตัดด้านนี้บ้างนะครับแล้วก็วางเป็นแนวตั้งบ้างลองวางดูนะครับเห็นไหมตัวโคมไฟก็ยังอยู่ที่จุดตัด9ช่องเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอคอมโพสได้ผมลองโฟกัสเสร็จแล้วก็ถ่ายครับทีนี้เราก็มาดูว่าระหว่างรูปที่เป็นอยู่กลางภาพเนี่ยเทียบกับรูปที่เราวางไว้ในจุดตัด9ช่องเนี่ยรูปไหนน่าสนใจกว่านะครับเรามาดูกันอย่างภาพแนวตั้งภาพนี้นะครับจะเห็นว่าความสนใจความน่าสนใจของโคมไฟเนี่ยมันมีมากกว่านะครับแล้วมันก็มีการทิ้งช่องว่างนะครับบางจุดเอาไว้หรือแม้แต่รูปนี้เห็นไหมครับเรามีทิ้งน้ำหนักไปทางขวานิดหนึ่งเพราะจุดตัด9ช่องมันไม่ได้อยู่กลางภาพใช่ไหมฮะทำให้มีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นที่ที่เป็นจุดที่น่าสนใจในขณะที่เราดูรูปที่เป็นรูปกลางภาพนะครับมันก็จะดูเหมือนกับเป็นรูปพื้นที่มีอะไรไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจเลยนะด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้เองก็จะทำให้การจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยดูสวยงามขึ้นครับขอบคุณเทคนิคในการถ่ายภาพเรื่องจุดตัด9ช่องของอาจารย์สมชายด้วยนะครับจากจุดที่เรานั่งรถอยู่ตอนนี้นะฮะอีกประมาณ20โลเราก็จะมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าแขกแล้วนะครับเมืองท่าแขกเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแขวงคำม่วนนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับสวนเขตแล้วก็อยู่ติดกับประเทศไทยของเราด้วยนะนั่นก็คือจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับชื่อว่าเมืองสีโคตบองนะฮะแต่ว่าภายหลังจากฝรั่งเศสมายึดอาณานิคมเมื่อปี1910นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกในเวลาต่อมานะฮะเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่าหน้าตาของเมืองท่าแขกเป็นยังไงนั่งรถต่อไปนิดเดียวหลังจากได้นั่งรถมา 7-8 ชั่วโมงนะฮะมีโอกาสได้ลงมาเดินยืดเส้นยืดสายสักทีนะครับแล้วก็ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าแขกเนี่ยเราจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งก็คือกำแพงยักษ์นะครับเห็นป้ายข้างหลังผมตรงนี้ไหมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องจอดรถนะครับแล้วก็เดินเข้าไปประมาณ200เมตรก็จะถึงตัวกำแพงครับว่ากันว่ากำแพงยักษ์แห่งนี้มีปริศนาบางอย่างรอเราอยู่ด้วยส่วนจะเป็นปริศนาอะไรเดี๋ยวตามผมมาดูด้านในกันครับThank you.
หลังจากเดินตามถนนลูกรังมาประมาณ200เมตรนะครับเราก็มาถึงตัวกำแพงยักษ์แห่งนี้แล้วนะฮะกำแพงยักษ์แห่งนี้ยักษ์จริงๆนะครับเป็นกำแพงหินสูงขนาดใหญ่มากๆเท่าที่ผมประเมินด้วยสายตานี่น่าจะสูงประมาณ5เมตรได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เขาเล่ากันว่ามีความยาวถึง15กิโลเมตรด้วยกันนะครับกำแพงยักษ์แห่งนี้เนี่ยตามเรื่องเล่ากันว่าสร้างขึ้นราวๆศตวรรษที่9นะครับยุคที่อาณาจักรสีโกตบองรุ่งเรืองนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเดินเข้ามาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพชมบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของกำแพงยักษ์นี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่มาที่ลาวนี่ผมเจอเรื่องเล่าน่าอัศจรรย์มากมายหลายเรื่องเลยนะฮะรวมถึงเรื่องของกำแพงยักษ์นี้ด้วยนะครับที่บอกว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่9นะครับยุคที่อาณาจักรสีโกตบองรุ่งเรืองนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนอีกหนึ่งความเชื่อก็บอกว่ากำแพงใหญ่โตขนาดนี้แล้วยุคนั้นเนี่ยยังเป็นยุคที่มนุษย์ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยในเรื่องการก่อสร้างจะไปสร้างได้ยังไงสูงขนาดนี้และยาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นฝีมือธรรมชาติแน่ๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้คำตอบว่ากำแพงยักษ์ขนาดนี้เป็นฝีมือมนุษย์หรือธรรมชาติเป็นผู้สร้างกันแน่ครับนอกเหนือจากกำแพงยักษ์แล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ตั้งของถ้ำพระแม่มารีนะฮะซึ่งสังเกตไหมฮะว่าอยู่ด้านนู้นมีบันไดขึ้นไปนะครับอยู่ติดกับผนังของกำแพงเลยนะฮะเราก็เลยคาดการณ์ว่าที่นี่เนี่ยอาจจะเคยใช้เป็นที่ฟังเทศฟังธรรมของชาวคริสต์ในสมัยก่อนนะครับเสมือนว่ามาโบสถ์กลางป่าเขากลางธรรมชาติแห่งนี้เลยแหละครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงท่าแขกแล้วหลังจากนั่งรถมากว่า600กิโลเมตรนะครับแม่เมื่อยจริงๆแต่ในที่สุดตอนนี้ได้เที่ยวสักทีครับเพื่อนครับสำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวในเมืองท่าแขกนี้นะฮะผมจะพาเดินชมสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับที่ได้รับกลิ่นอายอิทธิพลวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พาไปชมกำแพงยักษ์มาแล้วระหว่างทางก่อนจะมายังท่าแขกนะฮะและอีกหนึ่งที่ที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือวัดศรีโคตบูรณ์นะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมืองนี้เดี๋ยววันนี้ครบทั้ง3โปรแกรมแน่นอนครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราพาเพื่อนๆเดินทางมาถึงวัดศรีโคตบูรณ์หรือวัดศรีโคตบองแห่งนี้แล้วนะครับวัดนี้มี2ชื่อเรียกนะฮะเรียกชื่อไหนก็ได้ไม่ผิดนะครับคำว่าศรีโคตบูรณ์เนี่ยว่ากันว่าเพี้ยนมาจากคำว่าสิริโคตมปุรีแปลว่าผู้มีสิริมงคลนะครับส่วนคำว่าศรีโคตบองนั้นว่ากันว่ามาจากชื่อของพระยาศรีโคตบองนะครับผู้มีอิทธิฤทธิ์มากมีกระบองที่ใหญ่ถึงขนาดขวดปราบช้างได้เลยนะฮะก็เลยนำพระนามของท่านเนี่ยมาเป็นชื่อของวัดในเวลาต่อมาครับแต่ไม่ว่าจะชื่อไหนนั้นวัดแห่งนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุศรีโคตบูรณ์หรือพระธาตุศรีโคตบองที่ชาวลาวชาวThank you.
เพื่อนๆครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระธาตุสีโคตบองนะฮะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่มากๆของวัดแห่งนี้นะครับว่ากันว่าพระธาตุนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่6เลยนะครับในสมัยที่พระเจ้านันทเสนเนี่ยทรงสร้างขึ้นนะฮะแล้วก็สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาสีโคตบองหรือพระยาสีโคตบูรนั่นเองนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีชาวลาวชาวเมืองท่าแขกนะฮะแวะเวียนมาเคารพสักการะเป็นอย่างมากนะครับแล้วสังเกตมั้ยฮะว่าที่ฐานของพระธาตุเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกลีบดอกบัวนะครับเหมือนที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งที่เมืองเวียงจันทน์แล้วก็เมืองหลวงพระบางนะครับส่วนด้านล่างนั้นด้านหน้าพระธาตุเนี่ยก็จะมีพระประจำวันเกิดนะครับให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้เคารพสักการะได้ตามวันเกิดของตัวเองครับด้านหลังนี่สวยงามมากๆนะฮะเป็นแม่น้ำโขงที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตามากๆนะครับถือเป็นวัดที่ใหญ่โตศักดิ์สิทธิ์และมีบรรยากาศสวยงามเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับเพื่อนๆครับการนำเอาเทคนิคเรื่องของจุดตัด9ช่องมาใช้เนี่ยทำให้ผมได้ภาพพระธาตุที่สวยงามลงตัวมากเลยนะครับถึงแม้ว่าในภาพนี้พระธาตุจะไม่ได้อยู่กึ่งกลางภาพพอดีนะครับแต่ก็เป็นภาพที่ประทับใจแม่ต้องขอบคุณอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์สำหรับเทคนิคนี้จริงๆครับวันนี้ที่เรามาตรงกับวันพระครับวัดแห่งนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวท่าแขกที่นอกจากจะมาสักการะพระประธานแล้วก็ยังนำขันห้าหรือเทียนเล่มยาว5เล่มบรรจุในขันหรือพานพร้อมกับเขียนชื่อตัวเองไปให้พระสงฆ์สวดให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับเพื่อนๆครับเทคนิคเรื่องจุดตัด9ช่องที่อาจารย์สมชายครองสมบูรณ์แนะนำมาเนี่ยทำให้การถ่ายภาพมีความเป็นชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่ยังเป็นว่าจุดโฟกัสจะอยู่กึ่งกลางภาพเสมอไปนะครับอย่างภาพนี้ที่ผมถ่ายศาลากลางน้ำเนี่ยผมก็เอาจุดโฟกัสก็คือศาลากลางน้ำไว้ที่จุดตัดบริเวณช่องซ้ายบนนะครับก็ได้ภาพที่สวยงามและได้อรรถรสไปอีกแบบนึงนะครับจริงๆเราถ่ายได้หลายแบบเลยนะฮะจะถ่ายพระธาตุก็ได้ถ่ายอุโบสถก็ได้ถ่ายศาลากลางน้ำหรือถ่ายอะไรก็ได้ด้วยเทคนิคจุดตัด9ช่องนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์สมชายมากๆสำหรับเทคนิคนี้ที่แนะนำมาครับอย่างนึงที่สังเกตได้ในวัดนี้นะครับมีจุดดูหมอด้วยนะฮะเรื่องของดูหมอเรื่องของหมอดูนี่พวกเราชาวไทยนิยมกันมากนะครับชาวลาวก็เหมือนกันฮะและเพิ่งจะได้มาเจอที่ท่าแขกแห่งนี้เลยครับสังเกตแผนผังที่หมอดูได้ชี้ไปยังจุดต่างๆนะครับเพียงแค่ผู้ที่มาดูหมอเนี่ยบอกวันเดือนปีเกิดไปนะครับเขาก็จะชี้ไปตามจุดนั้นว่าเกิดวันนี้ภาพเป็นแบบนี้และภาพนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคล้ายๆกับการเปิดไพ่เป็นไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนั่นเองครับเพื่อนๆครับบริเวณหน้าทางเข้าวัดนะครับเยื้องๆมาทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาสีโคตบองนะครับซึ่งอย่างที่เล่าไปในประวัตินะครับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญมากๆของชาวลาวโดยเฉพาะชาวท่าแขกนะฮะคนที่มาไหว้พระขอพรที่นี่เนี่ยก็จะมาไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ด้วยนะครับแต่มักจะนิยมขอกันเรื่องการงานหรือของหายได้คืนจะไม่นิยมขอกันเรื่องความรักเด็ดขาดนะครับเพราะตามตำนานเล่าว่าพระองค์ถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจสามารถนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสิ้นชีพเพราะว่าถูกพระชายาหักหลังนะครับด้วยเหตุนี้ชาวลาวจึงไม่นิยมขอพรเรื่องความรักจากพระองค์นั่นเองครับลองอีกทีฮะเรื่องของจุดตัด9ช่องวันนี้ผมลองถ่ายพระบรมราชานุสาวรีย์บ้างนะครับจะให้ได้มุมขวาบนอ่ะโอเค
เราต้องมีจุดตัด9ช่องอยู่ในใจในหัวของเรานะฮะแล้วก็เลือกว่าจะให้โฟกัสของภาพเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนในจุดตัดนี้ครับทันทีที่เลี้ยวออกจากวัดผมก็สะดุดตากับโต๊ะขายเครื่องบูชาหน้าต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะมีพระพุทธรูปอยู่เลยตัดสินใจแวะทำความเคารพครับคุณผู้ชมครับสังเกตบริเวณก่อนทางเข้าวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีศาลาเล็กๆอยู่นะฮะแล้วผมเห็นลักษณะเหมือนเป็นพระนะครับที่ทำจากดินก็เลยจอดรถแวะถามชาวบ้านบริเวณนี้นะฮะว่าคืออะไรนะครับทราบมาว่าชื่อว่าหลวงพ่อดำนะครับโดยชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำบักเบงที่ผมซื้อมานี้เนี่ยนำมาบูชานะครับแล้วก็บนบานว่าขอให้หายจากอาการป่วยไข้บ้างขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางบ้างนะครับไม่ว่าจะบนไม่ว่าจะไหว้เฉยๆก็ได้วันนี้ผมเลยนำมาบูชาเพื่อไหว้ขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดทั้งทริปนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ถามจากแม่ค้านะครับที่ขายบักเบงบอกว่าชาวบ้านแถวนี้จะเรียกกันว่าหลวงพ่อดำนะฮะแต่พอเข้ามานั่งตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามีป้ายเขียนไว้ว่าพระสังกัจจายเถระนะครับหรือว่าหลวงพ่อสังกัจจายที่เราคนไทยคุ้นเคยกันดีนั่นเองครับหลังจากไหว้พระและถ่ายภาพความประทับใจมาได้หลายต่อหลายรูปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆกลับมาเดินเล่นในตัวเมืองท่าแขกอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าตลอดทั้งถนนสายหลักที่นี่เนี่ยจะเห็นโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมอย่างชัดเจนนะฮะเป็นบ้านเรือนเป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับภูเก็ตบ้านเรานะครับเวลาเดินก็จะเห็นบ้านเรือนเก่าๆที่ไม่ใช่สไตล์ของไทยไม่ใช่สไตล์ของลาวแต่ดั้งเดิมนะฮะแต่มันคลาสสิกอย่างบอกไม่ถูกเลยแหละครับบริเวณศาลาด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นสถานที่สำคัญที่จารึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่อเมริกาเคยมาล่าอาณานิคมที่ลาวนะครับแล้วก็สังหารฆ่าฟันประชาชนชาวท่าแขกและโยนลงไปในบ่อแห่งนี้เนี่ยแหละครับบริเวณนี้นะฮะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ใจกลางเมืองนะก็จะเห็นว่ามีน้ำพุตั้งอยู่อารมณ์เหมือนเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมานั่งสังสรรค์กินข้าวดื่มน้ำทานขนมกันที่นี่นะครับจะเห็นว่าโรตีนี่เป็นขนมหรือเป็นอาหารยอดนิยมในประเทศลาวจริงๆนะฮะไม่ใช่วังเวียงเท่านั้นนะครับแวะท่าแขกก็มีโรตีขายด้วยนะฮะเป็นแต่ว่าท็อปปิ้งหรือว่าไส้เนี่ยอาจจะไม่ให้เลือกน้อยกว่านะครับวันนี้ผมก็สั่งแบบเบสิกกล้วยไข่ช็อกโกแลตรองท้องเพราะเรายังต้องเดินทางไปอีกไกลกว่าจะถึงสวรรค์เขตครับอีกเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยผู้ชมครับเดินเล่นในเมืองท่าแขกแห่งนี้เนี่ยไปเวลามาลืมเวลาเลยนะฮะนี่จะทุ่มนึงแล้วครับเกือบลืมไปเลยว่าเรายังต้องเดินทางต่ออีกไกลไปยังเมืองสวรรค์เขตนะครับเมืองแห่งนี้มีเสน่ห์จริงๆนะฮะถ้าใครมีโอกาสอยากให้ได้มาแวะกันนะครับที่ประเทศลาวแห่งนี้นี่แหละแต่ว่าตอนนี้ผมต้องออกเดินทางไปยังเมืองสวรรค์เขตกันต่อแล้วครับไปกันเลยถึงแม้ช่วงเวลาในเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนจะหมดลงแล้วแต่ผมยังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเดิมนั้นแขวงนี้มีชื่อว่าแขวงท่าแขกครับแต่เนื่องจากว่าชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอรัฐบาลลาวจึงได้เปลี่ยนชื่อแขวงให้ใหม่ว่าแขวงคำม่วนนั่นเองนะครับ
วันนี้ผมต้องลาเมืองท่าแขกไปแล้วแต่โชคดีที่เก็บภาพสวยๆไว้เพียบเลยส่วนภาพประทับใจของผมในวันนี้ก็คือภาพนี้นี่แหละครับสบายจริงเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเช้านี้ออกเดินทางแต่เช้าตรู่เลยนะครับจากเมืองวังเวียงแล้วก็มีการแวะเดินเล่นที่กำแพงยักษ์เดินเล่นเมืองท่าแขกนะฮะเหนื่อยมาทั้งวันเลยครับวันนี้พอเช็คอินที่โรงแรมดาวสวรรค์รีสอร์ทแอนด์สปาในเมืองสวรรคเขตเรียบร้อยก่อนขึ้นห้องพักผมเลยขอมาสปาซะหน่อยนะฮะตอนนี้แหมกำลังชิลกำลังสบายมากๆนะครับและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางของเราสายการบินลาวแอร์ไลน์นิคอนเซลประเทศไทยจำกัดนะครับโฟโต้ฮัทกรุ๊ปและโรงแรมดาวสวรรค์รีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะพาไปลุยที่ไหนของเมืองสวรรคเขตก็รอติดตามกันได้ในครั้งต่อไปของรายการนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ